สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสื่อลาวยัน7คนไทยได้ฉีด mRNA ไม่ใช่ความจริงกรณีข่าวสปป.ลาวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่คนไทยทั้ง7คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่1สิงหาคม64เนื่องจากรุกล้ำแนวชายแดนไทยสปป.ลาวเข้าไปเก็บเห็ดในบริเวณพื้นที่ช่องทางธรรมชาติอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีตรงข้ามกับเมืองพลทองแขวงจำปาสักสปป.ลาวต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้ปฏิเสธว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงขณะเดียวกันเว็บไซต์เวียงจันทามสำนักข่าวในประเทศลาวรายงานโดยอ้างอิงคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แขวงจำปาสักว่าจากกรณีสังคมออนไลน์และสื่อบางสำนักของไทยรายงานว่าชาวไทย7คนที่เข้ามาหาเห็ดในบริเวณชายแดนไทยลาวได้รับบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากสปป.ลาวไม่มีมูลความจริงโดยปัจจุบันทั้งหมดถูกนำตัวไปยังศูนย์จำกัดบริเวณชั่วคราวหลัก21แขวงจำปาสักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวกำลังดำเนินการเจรจากับเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อส่งตัวกลับประเทศตามกฎหมายและปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ